ลงมาแล้วครับบอกแล้วข้างในมีใครไปอะไรบ้างมาเลยเหตุเศร้าสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเริ่มจากเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ธรรมศาลารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในหมู่บ้านกิจดานคร31ถนนบรมราชชนนีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานรถน้ำดับเพลิงสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่เกิดเหตุเป็นบ้านปลูกสร้างด้วยปูนลักษณะเป็นอาคารสูง3ชั้นบนเนื้อที่ประมาณ50ตารางวามีรั้วรอบขอบชิดพบแสงเพลิงกำลังโหมลุกไหม้ไปทั้งอาคารทางเจ้าหน้าที่ระดมสายยางฉีดน้ำโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมว่ายังมีผู้ติดค้างอยู่ภายในอีก8รายทางเจ้าหน้าที่นักผจญเพลิงทำการเข้าไปช่วยเหลือท่ามกลางควันไฟที่ยังพุ่งอยู่ตลอดเวลาจนสามารถช่วยเหลือไว้ได้7รายส่วนอีก1รายเสียชีวิตยังติดค้างอยู่ในห้องน้ำกระทั่งผ่านไปกว่า1ชั่วโมงเพลิงเริ่มสงบทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำอยู่นั้นได้ยินเสียงปูนดังลั่นตลอดเวลาจนกระทั่งอาคารทั้งหลังได้ทรุดตัวลงมาทันทีทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นต่างพากันวิ่งหนีออกมาซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือเจ้าที่กู้ภัยนะครับที่ติดอยู่ในอาคารเบื้องต้นรับแจ้งประมาณ20แต่ตอนหลังจากสกรีนมาเรื่อยๆตอนนี้คาดว่าจำนวน10กว่าคนบวกลบนะครับไม่น่าจะเกิน15คนที่เสียชีวิตที่เห็นแล้วนะครับตอนนี้3ศพก็คือที่กู้มาได้แล้ว1แล้วก็ติดอยู่ด้านข้างนะครับอีก2ครับไอ้ที่เห็นศพหมดแล้วนะครับที่ยังไม่เห็นเนี่ยแล้วก็ช่วยเจ้าที่อาสาสมัครรอดช่วยชีวิตออกมาได้อีก2ท่านอันนี้ปลอดภัย 100% นะครับครับผู้ที่ช่วยเหลือออกมาทั้งหมดเนี่ยส่งโรงพยาบาลหมดแล้วนะครับแต่ว่าที่ติดอยู่เนี่ยคือตอนนี้ที่ติดอยู่ที่เห็นอยู่นะครับมีก็ชีวิตอยู่1ท่านกำลังให้การช่วยเหลือเร่งด่วนอยู่ส่วนที่ติดลึกไปด้านในเนี่ยยังไม่สามารถจะเข้าไปได้เพราะว่าอาคารเนี่ยอาจจะมีการถล่มซ้ำลงมาอีกล่าสุดมีรายงานว่าพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วเผยสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพร้อมสั่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่